พร้อมคุณแน่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 ครับท่านผู้ชมกำลังติดตามชมรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691 True Knowledge ช่อง74นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณ PP Superview รถแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณวิน 4x4 บริการติดตั้งชุดช่วงล่างพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออฟโรดนะครับขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร02-224-6580-2ครับเอ้ามาดูหน้าจอเมื่อกี้ดีอินเทก้าดีซีดีซีสองครับถ้าจะซื้อมาหาแต่งหล่อๆตอนนี้อะไรเยอะไหมก็ยังได้อยู่นะอะไรเยอะแยะแล้วจริงๆวันนี้ดีซีทูก็แต่งแล้วเกือบทุกคันอ่ะครับเดิมๆไม่ค่อยเหลือแล้ววันนี้ราคาก็ยังแรงอยู่นะดีซีทูเนี่ยก็ยังถือว่าได้ก็ยังไม่มีรุ่นใหม่ก็ถือว่าอันนั้นดีซีไฟดีซีทูมีเก่าแล้วดีซีไฟต์เองอัปเดตอยู่อันนี้ดีดีดีซีทูก็ยังถือว่ายังเป็นหนึ่งในรถที่วัยรุ่นถามหากันอยู่แล้วก็เป็นรถที่ทำแล้วสวยยังไงก็คลาสสิกอมตะตลอดกาลแล้วก็มาทำแรงก็เรื่องง่ายๆของ Honda อยู่แล้วก็ยกเครื่องออกเปลี่ยนเครื่องใหม่แค่นั้นเองอะไหล่บอดี้ก็ยังมีอยู่เพราะว่ารถก็ต้องบอกว่ามีประเทศไทยที่ไม่มีแต่ตอนนั้นเขามีทั่วโลกเกลือนเลยดีซีทูเพราะนั้นอะไหล่เพียบนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องอะไหล่ไอ้ฝาครอบคาลิปเปอร์ที่เมื่อกี้คิดกันใส่นี่มีข้อดีข้อเสียกับเบรกไหมถ้ามันไม่หลุดไม่มีปัญหาอะไรนะครับหลุดเมื่อไหร่ก็มาขัดไม่หลุดแต่ว่าก็แตกมันก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรต้องยอมรับเลยว่าเขาทำเหมือนมากนะตอนนี้ใส่ปุ๊บเหมือนกันใส่เหมือนเป๊ะเลยคือมันมีปัญหาตรงที่ระบบเบรกเนี่ยมันมีความร้อนสูงเวลาที่เขาทำงานเขามีการเสียดสีระบบเบรกก็ต้องการการระบายความร้อนแต่คาลิปเปอร์ตัวนี้มันทำให้การระบายความร้อนเนี่ยมันไปบังไว้นิดนึงแต่ก็ไม่ได้ว่าหนักอะไรนะเพราะว่าก็ยังอากาศก็ยังโฟลว์อยู่ถ้าไม่ได้เป็นอันใหญ่แบบครอบสนิทนะใช่ใช่แต่รุ่นใหม่ๆมันค่อนข้างจะสนิทแล้วนะใช่มันทำครอบซะจนแบบต้องไปเดินไปดูใกล้ๆเลยเอ๊ะมันฝาครอบหรือว่าคาลิปเปอร์จริงๆจริงๆถ้าเป็นไปได้ก็อย่าใส่ไม่ควรใส่ใส่ไว้ก็เท่านั้นแหละคนเขาดูออกรู้ว่าปลอมใช่ก็ดูออกเป็นฝาครอบแล้วเขาจะโอ้เปล่าๆนะรับสายครับรับสายคุณเมย์ฮะสวัสดีครับคุณเมย์สวัสดีครับคุณเมย์ครับฮัลโหลครับสวัสดีครับพี่บอสพี่บอมอาจารย์เอ็กครับครับครับพอดีผมมีรถเก่าคันนึงครับนิสสันเซดิกอะครับรุ่นเก่ามากเลยครับปีอะไรครับเซดิกปีอะไรครับจดทะเบียนปี34ครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจรุ่นปีคศ.ได้ไหม34 34นี่เป็นปีอะไร559 91ป่ะฮะ91 90 91คือไฟหน้ากลมมากทรงมันคล้ายๆคาวอะครับครับรู้จักครับเซนติกรู้จักครับเซนติกแล้วมันเป็นยังไงฮะคือตอนนี้มันไม่รู้ว่ากองโซล่ามันตันมาเพราะคือขับรถแล้วสตาร์ทรถนี่กลิ่นน้ำมันมันคุ้งเลยครับเพราะน้ำกลิ่นน้ำมันคือไอ้กลิ่นน้ำมันนะฮะกลิ่นน้ำมันคุ้งเลยตอนนี้ว่าโดนเปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่องดีเซลแล้วใช่ไหมอ๋อนี่เปลี่ยนเป็นเครื่อง 1J เรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนมานานแล้วครับอ๋อเป็นเครื่อง 1Jเพราะนั้นก็ต้องดูว่า1ปั๊มติ๊กมีปัญหาหรือเปล่าท่อน้ำมันมันรั่วหรือเปล่าหรือบางทีกลิ่นน้ำมันมันได้หลายอย่างนะยางคอถังรั่วก็เหม็นไม่หรอกคันนี้ดัดแปลงเพราะว่าเซติกถ้าปี9กว่าเนี่ยยังเครื่องยนต์เป็นตัวเนี้ย VG นะเป็น VG แล้วก็คันนี้พอวาง J แล้วน่าจะแปลงปั๊มติ๊กนะครับปั๊มติ๊กอาจจะอยู่นอกถังนะครับมันก็เลยมีกลิ่นไม่แน่ใจว่าคันนี้ปั๊มติ๊กอยู่ใต้ท้องนอกถังหรือว่าปั๊มติ๊กยังอยู่ในถังเหมือนเดิมอยู่หรือยางคอถังมันเก่าแล้วใช่ก็ซีนตัวยางชุดน้ำมันรั่วก็เป็นไปได้ต้องไล่เช็คเอาเพราะตอนแรกผมนึกว่าน่าจะเป็นที่แบบกองโซล่ามันตันแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าถังน้ำมันมันเก่ามากเพราะผมไปเปิดฝาตอนเป็นซีนตันส่วนมากก็วิ่งสะดุดแต่ต้องวิ่งสะดุดนะคันนี้วิ่งปกติไหมล่ะยังวิ่งปกติครับเพียงแต่ว่าวิ่งปกติไม่ตันกินน้ำมันมันคุ้งเข้ามาในตัวรถเลยครับครับก็ต้องดูอย่างที่บอกฮะพวกจริงๆแล้วรถเก่าด้วยอาจจะเป็นพวกช่องลมต่างๆกับตัวสำคัญที่สุดคือใต้เบาะหลังนะครับท้ายรถเนี่ยชุดไอตัวที่เป็นลูกลอยถังบัมติกถังเนี่ยซีนตรงคิดว่าต้องมีการดัดแปลงมันเหม็นนี่มันเหม็นยังไงเหม็นตอนเติมน้ำมันหรือเหม็นตอนวิ่งคือสตาร์ทก็ตอนนี้ก็คือรถเปิดประตูขึ้นมาจะมีกลิ่นน้ำมันคุ้งเลยครับครับนี่แหละรีบทำนะครับลองรอดูใครไปโยนบุหรี่ใส่แล้วก็ไหม้ทั้งคันเลยทีนี้อย่างนี้มันต้องล้างถังด้วยป่ะครับไม่ใช่ล้างถังหาต้นเหตุก่อนฮะตัวชุดปั๊มติ๊กนะครับระบบน้ำมันเนี่ยที่อยู่ใต้เบาะหลังเนี่ยครับ
อ๋อครับนะครับว่าตัวซีนยางว่าระบบมันเสียที่อะไรหาต้นเหตุให้ช่างดูช่างน่าจะทราบว่ากลิ่นมาจากไหนนะครับแล้วก็แก้ไขกลิ่นคืออยู่ในรถจะได้กลิ่นนอกรถไม่ได้กลิ่นหรือเปล่าฮะนอกรถไม่ได้กลิ่นครับคือถ้าเกิดเปิดเข้ามาในรถนะอ๋อโอเคครับเพราะว่าวางเป็นเจปุ๊บต้องมีการดัดแปลงอยู่แล้วน่าจะเป็นอย่างที่พี่บอมบอกก็คือยางปิดตรงฝาครอบตรงลูกรอยแล้วก็ปั๊มติ๊กที่อยู่ใต้เบาะนะฮะยางอาจจะเสื่อมยางเสื่อมกลิ่นเลยเข้ามาครับอ๋ออย่างนี้ค่าใช้จ่ายมันประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์ก็แล้วแต่ครับต้องไปดูว่าจะเสียที่อะไรครับมันก็หลักร้อยแหละงานดัดแปลงเนี่ยก็มีได้ตั้งแต่เปลี่ยนซีนของแท้ซึ่งหายากแล้วก็จะมีการใช้ซิลิโคนยาดับอุดกลิ่นเอาไว้หรือว่าปิดยึดให้ดีกลิ่นมันก็ไม่ขึ้นมาแล้วครับไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับนี่อู่ทั่วไปสามารถทำได้ใช่ไหมครับทำได้ครับทำได้ครับได้ฮะก็หาอู่ดีหน่อยเดี๋ยวก็รื้อไม่ได้หักคลิปเกิร์ฟหักหมดรถเก่าแล้วอ่ะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเข้าไปอู่ไปซิเพราะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอู่แล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าถ้าเกิดมันที่ตัวถังด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะไอ้พวกผมเคยดูรายการของพี่หมอนี่ถ้าเราล้างถังไปด้วยเลยมันจะดีไหมครับเพราะว่าผมไม่มีถ้ามันไม่เป็นไรถ้ามันไม่เป็นไรอย่ามายุ่งมันถ้ามันไม่ได้มันไม่ได้ดับเพราะว่าสนิมเข้าไปตันเนี่ยไปยุ่งกับมันมันมีตัวปั๊มติ๊กมันมีกรองอยู่ครับแล้วก็เรามีกรองเบนซินอยู่แล้วไม่ต้องกังวลครับเรื่องถังเก่านะฮะคือรถผ่านการใช้งานถ้ารถใช้งานอยู่เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกรถที่จอดทิ้งถึงจะมีปัญหานะครับฮะมันไม่ค่อยได้ใช้ครับแบบนานๆทีค่อยถึงมาสตาร์ทขับทีครับอย่างแรกที่จะเจอคือจอดหน้าบ้านตากฝนไว้อย่างแรกที่จะเจอคืออาการเครื่องยนต์สะดุดก่อนน้ำมันเดินไม่เรียบนั่นคือแล้วค่อยว่ากันอันนี้เรื่องกลิ่นแก้เฉพาะเรื่องกลิ่นอย่างเดียวครับอ๋ออย่างนี้ก็คือเข้าอู่ทั่วไปแล้วก็บอกเขาว่าช่วยมีกลิ่นน้ำมันในรถให้หาหน่อยว่ามันมีกลิ่นมาจากที่ไหนอ๋อครับขอบคุณมากครับ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 อ๋อคอเวตใหม่กับมัฟแตงใหม่เรื่องอะไรข้อดีข้อเสียคอร์เวตกับ Mustang ปี16ทั้งคู่ Mustang ใหม่ก็เป็น EcoBoost ทั้งคู่แหละเครื่อง EcoBoost ใช่ไหม Mustang ใหม่ฮะใช่ครับมันเครื่องกับ Big Box หรือแต่จริงถ้าเทียบกับเครื่องตัวไหนอ่ะเครื่องตัวใหญ่ต้องเป็นเครื่อง Big Box นะ EcoBoost คงไม่เวิร์คหรอกเขาต้องเป็นเครื่อง Big Box ด้วยกันแต่วันนี้เอาถามผมนะคือยังไงคอร์เวตมันก็คือสุดยอดของ American Muscle มันเป็นรถที่เศรษฐีทั่วโลกเขาเก็บกันถ้าเทียบแต่งมันเป็นรถแฟชั่นถ้าเทียบภาษีแล้วคอร์เวตมันเหนือกว่าคอร์เวตมันเหนือกว่าเยอะนะทุกประตูวัสดุที่ให้รถเพอร์ฟอร์มานซ์ที่มีแรงกว่ามาสแตงภาพรวมที่ได้เหนือกว่าทุกประตูนะตัวใหม่มาสแตงมันควรจะต้องไปแข่งกับพวกนู้นคามาโร่ยังเทียบชั้นคอร์เวตไม่ได้เลยมาสแตงคามาโร่โปรเจกต์ TTO Dodge Charger เนี่ยอยู่ในพิกัดเดียวกันคอร์เวตต์วันนี้มันกลายเป็นซูเปอร์คาร์ของอเมริกันที่มันถูกอัปเกรดขึ้นไปแล้วเหนือกว่าครับถ้าราคาวันนี้เท่ากันต้องตัดสินใจเลือกแต่ผมเชื่อว่ายังไงคอร์เวตต์ก็แพงกว่าแต่คนไทยไม่รู้จักน้อยกว่าคนไทยรู้จัก Mustang ถาม Mustang นี่หรอคอร์เวตต์นี่มันแต่จริงแล้วมันสุดกว่าใช่คนละเรื่องกันเขาบอกยารันแฟตติดรถเนี่ยจะเปลี่ยนยาจะเป็นต้องเป็นยารันแฟตเหมือนเดิมมั้ยก็ควรจะเพราะรถคุณไม่มียาอะไรคุณก็คงต้องใช้เป็นยารันแฟตเหมือนเดิมครับผมมันก็ช่วยคุณได้มันตะปูตำมันก็ยังไปได้อีกหน่อยบางคนไม่รู้ไงว่าขับรถตั้งนานจนยางหมดแล้วไปเปลี่ยนที่ร้านบอกราคามาหงายท้องเลยทำไมยางมันแพงจังก็เพราะว่าเขามีคุณสมบัติพิเศษของตัวยางรันแฟตที่แตกต่างอย่างธรรมดาถ้าเกิดอยากได้คุณสมบัติเหมือนเดิมตอนที่ซื้อมาก็ต้องใช้ยางรันแฟตเหมือนเดิมครับแต่ว่าสามารถเปลี่ยนเป็นยางธรรมดาได้แต่ปัญหาที่พี่พจน์บอกคือจะไม่มียางอะไรต้องไปหาซื้อยางอะไรมาเก็บไว้ท้ายรถหรือว่าเป็นชุดเติมลมปั๊มลมอัตโนมัติมาติดไว้ในรถสักคันสักชุดหนึ่งก็สามารถทำได้นะครับมาดูข้อนี้ครับอยากได้รถครอบครัวครับไว้เดินทางแต่งบไม่มากครับดูมือสองไว้เล็งอาวันซ่าไว้งบประมาณ 350,000 แต่ว่าพอเห็นโปรตอนเอ็กโซล่าขับกันเยอะเหมือนกันราคาก็ประมาณ 300,000 อันไหนโอเคกว่ากันครับแต่กลัวถ้ารถเดินทางงบครอบครัว 300,000-400,000 ผมแนะนำซื้ออินโนวาครับเพราะคุณจะเอาไปเดินทางคุณต้องเน้นเรื่องงานของรถที่มันสมรรถนะที่สามารถสมรรถนะดีแล้วใหญ่กว่าทั้ง Innova นี่ใหญ่กว่าทั้ง Avanza ใหญ่ทั้ง Exola และราคาวันนี้ก็ 3-4 แสนราคานี้ไม่เกินครับราคาพอกันจะได้รถที่ใหญ่กว่าแล้วอะไรมีทุกจังหวัดซ่อมไม่ทั่วประเทศ Innova ไม่ได้ต่างกับ Vigo เลยวันนี้แล้วคุณจะไปมีทางเลือกคุณจะไปติดกงติดแก๊สอะไรก็แล้วแต่คุณติดได้ใต้ถังใต้ท้องรถด้วย Exola ได้ปีใหม่
ให้โซล่ามันโปรตอนถ้ามันไปเสียแล้วเอาอะไรจากไหนรถเดินทางพาลูกเมียครอบครัวพาลูกเมียไปรถเสียกลางทางนี่ลูกเมียด่าตลอดทางนะแอร์ไม่เย็นนี่ก็ถูกด่าแล้วนะอินโนว่าแอร์ไม่เย็นนี่คุณเสียบร้านแอร์ที่ไหนก็ได้ในประเทศนี้ก็ซ่อมได้หมดนะต้องเลือกเอาครับมาดูข้อนี้ครับจะซื้อ Prius ครับใช้อีก10ปีมีอะไรต้องดูแลเป็นพิเศษไหมครับซื้อตอนนี้เหรอใช่ครับซื้อทำไมอะซื้อทำไมตอนนี้ Prius อาจจะเป็นมือ2ครับอาจจะเป็นมือ2มือ2เหรอต้นมือ2 10ปีไปไม่รอดแล้วมั้งมือ2ตอนนี้มันก็10กว่าปีแล้วนะ Prius เนี่ยใช่มั้ยก็ถ้าเป็นโฉมปัจจุบันที่ถ้าเป็นโฉมล่าสุดในบ้านเรานะครับก็ยังไม่บางคันก็ยังไม่เต็ม5ปีครับยังถ้าเป็นโฉมปีใหม่ๆได้แต่เอามาก็ต้องมันไม่ใช่รถที่ใช้10ปีอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะรถไฮบริดมาแล้วมามองว่าจะใช้อีก10ปีถ้าเริ่มต้นวันนี้แหละผิดวัตถุประสงค์แล้วมีโอกาส10ปีได้เออแล้วเดินศูนย์เข้าศูนย์ตลอด5ปีแรกนะผมว่ามีโอกาส10ปีแต่ถ้าคุณไปซื้อรถจากใครที่ใช้มาแล้วเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่คุ้มใช้มายังไงก็ไม่รู้แล้วคุณจะเดินอีก10ปีผมว่าไปลำบากอีก10ปีต้องเป็นรถใหม่ป้ายแดงอาจจะขยับมาเหลือแค่ Vios Yarisไม่ใช่มันไฮบริดด้วยมันไฮบริดมันไม่ใช่ไงสำหรับที่เราใช้10ปีเราก็ไม่รู้ว่าของเก่า5 4 5ปีที่แล้วเขาใช้มาเขาใช้ยังไงก็ถูกถึงบอกว่าเอารถไฮบริดมือ2มาใช้อีก10ปีไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวเจ้าของถ้าเป็นผมวันนี้จะซื้อ Prius 10ปีใช้10ปีวันนี้มือ2อ่ะซื้อ Vios ใหม่ป้ายแดงเลยครับจอดในบ้าน10ปีเลยใช่ยาวๆเออรถธรรมดาดีกว่านะไปดูเรื่องราวของ Golf Fortune ครับการตกแต่งภายในในไม้เราก็ดีมาให้เผื่อคุณผู้ชมที่อยากจะแต่งรถอยากจะอะไรก็แนะนำร้านกอล์ฟใครอยากได้ภายในสวยๆ อาจจะไปซื้อรถมาเป็นตัวโลให้ภายในมันไม่สวยเลยไม่ถูกใจนะครับหรือรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วอยากจะเปลี่ยนตัวภายในใหม่ให้มันดูทันสมัยจะเป็นเคปล่าหรือจะเป็นลายไม้จะเป็นแล้วแต่ชอบเลยนะครับต้องดูเรื่องราวนี้ครับกับ Full Option ครับคุณผู้ชมครับผมบอสวิวนันครับครับผมบอสวิวนันครับแล้วก็วันนี้คุณก๊อฟฟูลออปชั่นนะฮะวันนี้สปีดชาแนลนะครับร่วมกับร้านฟูลออปชั่นนำอุปกรณ์ตกแต่งประดับรถยนต์เนี่ยนำมาเสนอให้คุณผู้ชมต้องบอกว่าเรื่องราวของคนที่ชอบอุปกรณ์ไม่ว่าการที่ประดับตกแต่งไม่ว่าจะเป็นลายไม้เคฟล่าวันนี้สปีดชาแนลฮะร่วมกับฟูลออปชั่นครับเราทำอุปกรณ์ตกแต่งภายในที่เรียกว่าเป็นราคาพิเศษให้กับแฟนๆของช่องสปีดชาแนลนะครับครับใครก็ตามที่ดูเราอยู่ในตอนนี้ถามว่าเอ๊ะเรามาขายอะไรแล้วแน่นอนนะหนึ่งเราต้องบอกเลยว่านี่คือการทำภายในร่วมกับร้านฟูลออปชั่นร้านก็เปิดมา10กว่าปีแล้วนะตัวอย่างก่อนตัวอย่างพวงมาลัยนี่คือตัวอย่างพวงมาลัยนะครับคุณผู้ชมที่หลายคนที่ขับรถบอกว่าเอ๊ะซื้อมาพวงมาลัยมันเดิมๆไม่เหมือนนี่เราก็ทำให้เป็นงานเคปล่าพวกกับหนังอาคันทาร่าใช่ครับนี่คือพวงมาลัยของรถแบบปอร์เช่ใช่ไหมครับอันนี้ก็รถเบลลี่บอกไว้เอารถหรูรถอะไรทำได้หมดเลยที่นี่รถหมดอะรถตลาดรถทั่วไปก็ได้มีตั้งแต่ Civic City รถ Jack Bio ทำได้หมดถูกต้องขึ้นมาจนถึงซุปเปอร์คาร์แพงๆหรูๆ Ferrari ทำได้หมดครับนะฮะนี่คือเรื่องราวของการเป็นชุดลายไม้นะบอกคุณผู้ชมเป็นการประดับตกแต่งไม่ว่าจะเป็นลายไม้ที่จะเป็นวอลนัทธรรมดามีกี่ลายบ้างครับก็หลักๆก็จะมีลายไม้วอลนัทนะครับมีไม้เบิร์ดไอที่เป็นไม้ดำแล้วก็เป็นแบ็คเปนโนเปนโนแบ็คแล้วก็มีแคปล่าเคปล่าก็มีทั้งสีเคปล่าที่เป็นหลายๆแบบทุกแบบแบบว่างั้นเถอะต้องบอกอย่างงี้รุ่นใหม่ๆบางทีอยู่นี้บางรุ่นต้องเป็นตัวท็อปบางคันให้มาเป็นแถบต้องเป็นรุ่นท็อปอย่างเงี้ยรุ่นท็อปถึงจะได้ครบอะไรอย่างเงี้ยไม่ครบด้วยนะไม่ครบด้วยก็ต้องมีให้บ้างหน้าปัดพรมละอันนี้เสริมเข้ามาเป็นขายเป็นชุดๆนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าแล้วก็เพิ่มเติมถ้าคุณอยากคุณผู้ชมสนใจที่จะทำหรือว่าวันนี้ถ้ารถเราแปลกในตลาดก็มาสั่งทำได้เลยที่ร้านฟูลออปชั่นใช่ครับนะครับเราให้ราคาพิเศษโดยที่คุณผู้ชมนั้นต้องบอกว่ามาจากสปีดชาแนลเท่านั้นนะใช่ต้องย้ำนะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่ได้มาจากสปีดชาแนลคุณจะไม่ได้ก็ไม่ได้ราคานี้กับร้านฟูลออปชั่นใช่ครับผมนะถ้าสนใจเข้ามาติดต่อที่เบอร์0818193345ครับผม081ครับ
0818-919-3345ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ชอบตกแต่งภายในรถยนต์ครับพลาดไม่ได้นี่คือลายไม้ตกแต่งรถยนต์แล้วก็เคปลาร์ที่ต้องบอกว่าถูกที่สุดใน3โลกแล้วนะสนใจที่โทรเข้ามานะครับแล้วก็มีหลายๆชุดสำหรับโดยเฉพาะแฟนๆ PPV ทั้งหลายที่เพิ่งออกรถกันมาตอนนี้ Pajero Sport Everest จริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกตระกูล PPV Pick Up รถเก๋งได้หมดได้หมดฮะอย่าง PPV Full Set นี่มันประมาณกี่ชิ้นนะครับก็ถ้าอย่างตัว New Pajero Sport นะครับ Pajero Sport ใหม่อยู่ที่11ชิ้น11ชิ้นใช่สวยงามขนาดไหนเดี๋ยวให้ดูชมภาพไปเรื่อยๆก็คุยไปเรื่อยจะมีภาพประกอบไปเรื่อยนะฮะครับผู้ชมสนใจโทรเข้ามาครับ081819-3345โทรหาคุณก๊อฟฟูออปชั่นแล้วก็บอกว่ามาจาก Speed Channel นี่คือราคาพิเศษโทรเข้ามาครับเพิ่มเติมนิดนึงครับสมมุติว่าตอนนี้คุณผู้ชมที่ดูอยู่สนใจแล้วทีนี้ขั้นตอนในการทำมันจะเป็นยังไงสมมุติยกตัวอย่างสมมุติผมชอบหัวเกียร์ที่เป็นอย่างนี้ถังเดิมไม่ได้เป็นลายเคปลาร์เราต้องทำยังไงใช้เวลานานไหมก็ถ้าสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นรถตลาดนะครับที่นิยมรถตลาดทั่วไปเนี่ยใช่ครับผมมีสลับเปลี่ยนเลยมีของอยู่แล้วใช่แล้วของที่มาเปลี่ยนมันเป็นยังไงฮะมาจากไหนพวกนี้ผมจะเบิกคาแท้จากศูนย์มารองรับลูกค้าเลยครับผมนี่แหละที่ผมสนใจก็คือคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลว่าครัวพอเอาของรถเราออกมาใหม่ป้ายแดงถอดของเราออกไปแล้วเอาของที่ไม่ใช่ของอะไหล่พันธุ์แท้มาใส่ไม่มีเพราะนั้นที่นี่ก็เป็นอะไหล่พันธุ์แท้เพราะนั้นก็จะรุ่นเร็วกรณีที่เป็นรถตลาดทั่วไปก็จะมีสินค้าอยู่แล้วใช่ครับผมยกเปลี่ยนได้เลยถ้ามันตรงรุ่นมีกับที่ร้านมีอยู่ใช่พวก Pajero Sport พวก Fortuner ตัวใหม่นะครับมีสลับได้เลยครับผมให้สลับของแล้วก็ใช้เวลานานไหมจริงๆแล้วใช้เวลาชั่วโมงเดียวครับชั่วโมงเดียวเหรอคือช่างผมเนี่ยพูดง่ายถอดวันหนึ่งนี่ 4-5 คันครับผมไม่ต้องกลัวเลยพี่ช่างชำนาญมากครับมาวันเดียวจบใช่ครับอย่างที่เห็นอยู่สินค้าอย่างที่บอกนะครับพวกนี้สามารถเปลี่ยนใส่ได้เลยถ้ามันตรงรุ่นถ้าไม่ตรงรุ่นก็ใช้ระยะเวลานิดนึงใช่ครับประมาณ 4-5 วันครับแต่ส่วนใหญ่พวกนี้เราจะมีพวกอย่างพวงมาลัยก็มีพวงมาลัยสำรองใส่ให้พี่สามารถใช้รถได้ปกติไม่ต้องทิ้งรถไว้ใช่ครับซื้อมาสับเปลี่ยนมาเข้ามาพูดคุยกันถ้ามันไม่ตรงไม่มีของสับเปลี่ยนไปแล้วก็เอารถไปกลับไปใช้ก่อนแล้วก็กลับมาติดตั้งทีหลังถูกต้องครับผมเพราะนั้นสะดวกสบายแน่นอนยิ่งตัดสินใจเข้ามาครับ